สวัสดีครับก็ขอสวัสดียูเซอร์ทุกท่านเลยนะครับผมคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูเว็บเครมนะครับผมเคยรีวิวไปรอบหนึ่งแล้วนะครับคลิปเว็บนี้นะเว็บนี้นะครับเคยรีวิวไปรอบหนึ่งแล้วนะครับชื่อเว็บว่าฟรีบายแนนซ์นะครับผมฟรีบายแนนซ์นะครับก็คือเป็นการเคลมนะครับกดเคลมครับมีหลายเหรียญนะครับมีหลายเหรียญไม่ได้มีแค่บายแนนซ์นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเลยได้กันนะครับเพราะว่าผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับรอบหนึ่งก็วันนี้ก็มาอัปเดตนะครับว่าบางทีเนี่ยเว็บเราเคลมแล้วเคลมไม่ได้ใช่ไหมก็คือเหรียญมันหมดครับเหรียญในเว็บหมดนะครับก็รอเขาเติมนะครับตอนนี้เขาก็ได้เติมเข้ามานะครับก็เวลาเหรียญหมดเนี่ยถ้าช่วงตอนที่เราเคลมไม่ได้เนี่ยอย่าเพิ่งลบเว็บทิ้งนะครับเพราะว่าเขาจะเติมเข้ามาให้เรื่อยๆนะครับเขาจะเติมเข้ามาให้เรื่อยๆนะครับบางคนคิดว่าเข้ามากดเคลมแล้วมันไม่ได้แล้วก็คิดว่าเขาไม่จ่ายแล้วใช่ไหมครับก็เลยลบเว็บทิ้งไปนะครับก็น่าเสียดายนะครับก็คือเขาจะมาเติมให้นะครับเขาจะมาเติมให้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะทําการเคลมให้ดูนะครับก็คือเว็บนี้เนี่ยใช้กระเป๋าของ Forset Pay นะครับผม Forset Pay เท่านั้นนะครับที่อื่นไม่ได้นะครับผมก็เหรียญแรกนะครับเหรียญแรกก็คือ BNB นะครับผมไปเอาจากกระเป๋า Faucet Pay นะครับมันจะมีอยู่นะครับที่อยู่มานะครับเอาที่อยู่มาใส่นะครับก็นี่ก็ผมก็เพิ่งเคลมไปเมื่อ5นาทีที่แล้วก็เดี๋ยวผมจะเคลมให้ดูนะครับแต่ละเหรียญเนี่ยไม่ลายตรงกันครับผม BNB เนี่ยครับเหรียญ BNB เป็นทุก5นาทีครับก็จะได้84ครับจะได้84ครับเอาชิดครับก็ได้84ซาโตชินะครับผมนะครับส่วนมากก็จะได้80ครับแต่บางวันเนี่ยก็จะได้82 83นะครับแต่ละวันไม่เหมือนกันก็เอาที่อยู่ BNB เอามาจากกระเป๋า Faucet Pay ในบางตรงนี้นะครับช่องนี้แล้วทำการแก้แคปชั่นนะครับผมแก้แคปชั่น2ชั้นนะครับผมแรกก็คือแต่ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับเลือกรูปภาพแล้วก็ด้านล่างนี้ครับให้เราเลือกที่เขาเรียงไว้แล้วให้มันเรียงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําอันข้างล่างก่อนนะครับข้างล่างก็คือเลือกนะครับเลือกที่เขาบอกนะครับก็ 3Bเสร็จแล้วก็แก้ข้างบนครับแก้ข้างล่างเสร็จแล้วแก้ข้างบนแล้วก็กดที่ Get Reward นะครับผมเท่านี้ครับก็จะเข้ากระเป๋าทันทีนะครับกระเป๋า Faucetก็ดูว่าซาโตชินะบอกว่าซาโตชินะครับส่งให้เราแล้วนะครับใน Faucet Pay ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกับ Faucet Pay นะครับทุกเหรียญนะครับทุกเหรียญที่จะเคลมมาเหรียญดีครับนะครับนี่เลยนะครับ3,000เคลมมาหมดแล้วมันตึงกว่าละครับบอกครับเมื่อกี้เคลมไป80ครับเลยครับนี่ครับเคลม80ครับล่าสุดนะครับเคลมปุ๊บเข้าป๊อปเลยนะครับครับเมื่อเราเคลมตรงนี้เสร็จแล้วนะครับให้เรากดแถบด้านบนนะครับตรงที่3ขีดนะครับผม3ขีดด้านบนเลยนะครับคลิกไปมันจะขึ้นเมนูมานะครับจะขึ้นแบบนี้นะครับให้เราเลือกที่Faucet 2ก่อนนะที่เลข2ก่อนนะครับFaucet 2ก็คือเคลมเหรียญ BNB นี่แหละครับมันมีสองหน้าครับไม่เจอนี่จะติดนี่ติดไปติดติดติดเอาที่อยู่ BNB ใส่เจ็บครับก็คือใส่ไปข้างใส่ไปข
ครั้งเดียวนะคือไม่ต้องใส่ซ้ำนะคุณผู้ชมนะที่ผมเคยใส่ไปแล้วครับแล้วผมก็ไปล้างข้อมูลครับล้างข้อมูลเสร็จปุ๊บมันก็หายไปก็ต้องมาใส่ใหม่นะครับก็มาเอาตรงนี้เลยนะครับตรงที่ฝากนะครับแล้วก็เอาเหรียญ Binance นะครับผม BNB นะครับนี่เลยนะครับ copy ไปก็มาใส่ตรงนี้ครับวางไปเลยนะครับแล้วก็แก้แคปชั่นครับเหมือนเดิมนะครับx00x00x แก้ให้ถูกนะครับ แก้ให้ถูกครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเคมไปทุกเหรียญนะครับพาเคมทุกเหรียญทำให้ดูนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับเดี๋ยวจะไม่เข้าใจครับต้องนะผมจะผิดนะครับอันนี้ครับผิดอันนี้แล้วเคลมทีหลังครับเดี๋ยวมันจะเป็นยาวไปนะครับคลิปพอเราเคลมหน้านี้เสร็จนะครับให้เรากดแท็บเมนูด้านบนเช่นเดิมนะครับผมให้เรากดที่ตรงนี้นะครับข้างล่างนะครับกดตรงนี้เลยนะครับนี้มันจะเคลมเหรียญด็อกนะครับผมเคลมเหรียญด็อกนะครับกอยครับก็ตามนะครับเราจะได้ที่ 11,000 นะครับผมรอบละ 11,000 นะครับอันนี้ก็เอาที่อยู่ด็อกคอยนะครับในกระเป๋า Faucet Pay นะครับเช่นเดิมนะครับเอามาวางนะครับแล้วก็แก้แคปชั่นเลยนะครับแก้แคปชั่นเลยงานของเราคือการแก้แคปชั่นครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็เมื่อกี้เหรียญ BNB เนี่ยทุกๆ5นาทีนะครับต้องรอ5นาทีนะครับแต่ว่าด็อกคอยนะครับไม่ต้องรอนะครับด็อกคอยจะสามารถเคลมได้อันเลยนะครับอันลิมิเต็ดเลยนะครับคุณผู้ชมด็อกคอยนะครับนี่นะครับแต่ที่11,000ครับผมในกระเป๋าฟอสเฟย์ครับไปดูครับประวัติเหรียญด็อกคอยนะครับผมผมจะทำให้ดูครับเพราะว่าจะได้ดูตอนนี้ก็มีอยู่หลายแสนประวัติ 11,000 นะครับผมนี่เลยนะครับด็อกนะครับผมเหรียญด็อกนะครับตั้งที่ 11,000 นะครับ306นะครับแล้วก็ไปเคลมเหรียญอันต่อไปครับนี่ด็อกคอยนี่เราสามารถเคลมต่อได้เลยนะคุณผู้ชมนะโดยการรีเฟรชนะครับกดรีเฟรชหน้าเว็บนะครับแล้วก็ทำการเคลมต่อได้เลยครับเนี่ยแก้ก็เป็นไปเลยนะครับไม่ต้องครับด็อกคอยนะครับเคลมได้ทั้งวัน24ชั่วโมงครับแล้วก็เหรียญไปให้เราก็กดให้เรากดที่แท็บเมนูเช่นเดิมนะครับแล้วมันจะกลับมาบ้างนะครับTX ด้วย FTC ด้วยครับเดี๋ยวผมจะพาไปเคลม TX ก่อนนะครับส่วน FTC เนี่ยผมไม่ได้เคลมนะครับเว็บนี้เนาะ FTC มันได้น้อยนะครับเว็บนี้เคลมครับผมเคลมเฉพาะโอเค3เหรียญครับก็คือ BNB ครับแล้วก็ Dogecoin แล้วก็ TX นะครับก็ตุ้มคลิปแล้วนะครับเกมได้ตลอดเลยนะครับผมแล้วก็งานของเราคือแก้แคปชั่นนะครับผม 3B แก้ไปเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวสักครู่อันนี้มันจะงงนิดนึงครับวันนี้สักครู่นะคือได้ขนาดที่51,000นะครับสำหรับ TX นะครับนี่เลยล่าสุดนะครับไปแล้วนะครับทำคือ TX เปลี่ยนด้วยนะครับสามารถเป็นได้เลยไม่จำครับเป็นไปได้ทันเป็นต่อไปนะครับ
ลองนะครับสามารถเคลียร์ยี่สิบช่วยครับก็อยากจะได้เคลียร์อีกรอบนึงนะครับประมาณนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับ51,300บาทเทียร์เอ็กเหรียญเทียร์ก็เปลี่ยนอย่างนะโอเคครับเคลียร์ครับเดี๋ยวนะครับใจเย็นรอสักครู่ครับตอนนี้เหรียญ TX ผมมีอยู่9,200,000นะครับซาโตชินะครับก็ดูประวัตินะครับนี่เลยนะครับเพิ่งเคลมไปนะครับ 51,381 นะครับ TX นะครับเคลมปุ๊บเข้าปั๊บเลยนะครับเว็บไซต์นี้นะครับผมคุณจบยกจะมาปังปุ๊บอ่ะถ้าเคลมได้เหรียญไหนเคลมได้นะเพราะว่าเหรียญมันหมดนะครับรอเขาเติมนะครับอย่าเพิ่งลบเว็บทิ้งนะครับนะครับผมไม่ใช่ว่าเขาไม่จ่ายนะครับเขาจ่ายนะครับแต่ว่าเหรียญมันหมดนะครับเดี๋ยวเขามาเติมให้นะอย่างคอยเนี่ยตอนที่ผมอยู่ไปเนี่ยเหรียญด็อกคอยมันเคลมไม่ได้ครับบอกว่าเหรียญไม่พอครับเหรียญหมดนะครับแต่ตอนนี้เขาเติมมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเติมมาแล้วสามารถเคลมได้ตลอดเลยนะครับคุณผู้ชมก็มันไม่จำกัดเวลาไงคุณผู้ชมแล้วใครๆเขาก็ทำกันนะครับเขามาเคลมอย่างเดียวครับแล้วเหรียญมันก็เลยหมดง่ายนะครับหมดไวนะครับก็เขาก็มาเติมแล้วนะครับเขาเติมเหรียญเรื่อยๆแบบนี้นี่นะครับโอเคคุณผู้ชมสำหรับคนที่อยากทำนะครับกดลิงก์ใต้คลิปนะครับเข้ามาทำกันได้เลยนะครับผมคุณผู้ชมโอเคนะครับถ้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวผมก็จะมาใหม่นะครับผมก็คลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม